สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายหรือว่า10หมื่นนะวันนี้ครับผมจะมาทำคลิปหานักมวยไปต่อยไอดอลไฟท์ซีซั่น4เตรียมพบกับไอดอลไฟท์ซีซั่น4เพราะว่าซีซั่นแรกพี่บอยกับพี่เนทต่อยไปซีซั่น2ผมก็ต่อยไปแล้วซีซั่น3พี่บอยกับพี่เนทก็ต่อยไปแล้วซีซั่น4เราเลยจะมาหานักมวยที่อยู่ในสตูเราตากล้องให้อยากต่อยป่าวตากล้องได้อยากต่อยป่าวแมวเจ็บแล้วโอเคก็มีตากล้องมีพ็อปมีตัดต่อมีอะไรเยอะแยะหรือมีทีมงานก็อยากไปถามความสมัครใจของเขาว่าเขาอยากต่อยไอดอลไฟท์ป่าวถ้าเกิดใครอยากต่อยก็ลงมาที่สนามมวยผมก็จะคัดนักมวยอีกทีว่าเขาเรียกมีทักษะในการต่อยหรือว่ามีแววหรือเปล่าก็ประมาณนั้นแต่ก่อนดูที่นี่ลืมกดถูกใจกดซับสไครบ์กดแชร์กับช่องคนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยว่าใครอยากต่อยบ้างครับพี่พ็อปนี่ชื่อเกตอยากต่อยดอไฟป่ะให้ผมไปซ้อมว่ายน้ำดีกว่าไม่เอาไม่เอาโอเคคนแรกบอกไม่เอานะคนที่สองผมคิดว่ามีแววนะเขาเรียกว่าเก่าประสบการณ์มากเลยไม่พาไปดีครับไม่พาใส่มวยดอไฟป่ะสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ไม่พาบอกสู้ไม่ได้เดี๋ยวเราเข้ามาถามห้องกล้องกันต่อยดอไฟป่ะอยากต่อยป่ะอยากต่อยนะโอเคเซ็นสัญญาจับมือเซ็นสัญญาเสร็จกันจ้ะอย่าไปรอที่สนามมวยได้เลยถ้าเกิดมีแววอยากได้ต่อยรอบไฟอยากต่อยรอบไฟแบบปอดมวยนะโจผู้หญิงผู้ชายต่อยได้หมดจริงๆหนูลงสมัครไปแล้วนะแล้วสมัครไปแล้วจะได้หรือเปล่าไม่รู้ไอ้เอาทีก่อนเลยอยากต่อยมวยอย่าไปเจอที่สนามเฮ้ยตอนนี้ผมได้ทั้งมวย2คนแล้วมีแววไม่มีแววอย่ารอดูอีกทีนึงจูนต่อยรอบไฟป่ะอยากต่อยรอบไฟไม่อยากต่อยโอเคเฮ้ยพี่เอ็มนั่งอยู่พอดีเลยอยากต่อยรอบไฟป่ะไม่อยากเลยไม่อยากทำไมไม่อยากต่อยเจ็บตัวโอ้ยรายการเหมือนเล่นๆแต่มันไม่เล่นไม่เล่นฮะรายการมันต่อยจริงๆโอเคไม่เป็นไรพี่ไม่อยากต่อยไอ้บอลอยากต่อยรอบไฟไหมอยากใช่ไหมโอเคได้เป็นสัญญาเข้าสังกัดเดี๋ยวไปเจอพี่ที่หลังมวยอันนี้ได้เหรอยังต้องคัดก่อนต้องคัดก่อนคัดผ่านแล้วต้องส่งรายชื่อกล่องสมัครแล้วก็ดูว่าจะมีคู่ไหมเพื่อนมันมีคู่ก็ไม่ได้ต่อยแต่ต้องอย่างไรต้องคัดแววก่อนไม่ใช่ป่ะจะส่งสุ่มตีสุ่มห้าไม่ได้เพราะพี่เราเขียนชื่อไม่ได้โอเคไม่อยากต่อยก็ไม่เป็นไรอยากต่อยก็ได้ไม่อยากไม่อยากต่อยโอเคผ่านครับต้องผมเรียกลูกเลยอยากต่อยน้องไฟหรอต้องบอกว่าอยากต่อยจะเกิดอะไรไม่มีอะไรแค่อยากต่อยหรือไม่อยากต่อยแค่นั้นเองไม่เอาอ่ะโอเคไม่อยากต่อยกลัวมากเลยแต่กลัวอะไรแต่ใจอยากต่อยก็อยากต่อยน้องไฟบอกไม่อยากต่อยใส่หมวยงงๆเลยไม่เป็นไรไม่หรอกมุกอยากต่อยน้องไฟบอกอยากต่อยหมวยบอกชงเชงหนูก็อยากต่อยนะแต่หนูแบบว่าถ้าหนูต่อยแล้วมีใครแบบหาคู่อยากต่อยไหมถามแค่นั้นก่อนพี่คาถานักมวยที่จะส่งไอ้น้องไฟอยู่พูดมา1สองเอาอยากต่อยเตมาเอาเข้ามามึงว่ะเตรียมสัญญาก่อนค่อยไปคัดตัวอีกทีหนึ่งอยากต่อยได้ไหมบอกผู้ต่อยไม่ได้ต่อยต่อยกับผัวค่ะต่อยไม่ได้ยังไม่มีคนเลี้ยงลูกเรามาถามห้องตัดต่อเพราะว่าห้องตัดต่อนักเลงมันเยอะอาจจะมีใครที่สนใจในการที่อยากต่อยบ้างเดี๋ยวถามมาซ่าก่อนเลยถ้าเกิดต่อยนี่คือเขาเรียกมหาเศรษฐีดูใบต่อยมวยเลยอยากต่อยได้ไหมไม่อยากไม่ตกง่ายจังวะเฮ้ยนี่น้องสเตฟานครับขึ้นรูปเหมือนกันเป๊ะอยากต่อยไอ้รอบไฟป่ะอยากใช่ไหมทำไมอ่ะเซ็นสัญญาเข้าสังกัดโอเคเดี๋ยวไปเจอพี่เลี้ยงว่าไอ้รอบอยากต่อยรอบไฟไหมไม่อยากแต่ไปอยากเป็นพี่เลี้ยงนักมวยขอเป็นพี่เลี้ยงให้ได้เดี๋ยวลงไปข้างล่างได้เดี๋ยวลงไปพี่เลี้ยงไปเป็นโค้ชสอนโอเคแต่น้าอยากต่อยรอบไฟไหมผมหานักมวยที่จะส่งต่อยรอบอยากต่อยโอเคผ่านไอ้ดัตเต้อยากต่อยรอบไฟไหมเฮ้ยน่าสนใจแล้วแต่เองเลยพี่กำลังคัดหานักมวยที่จะส่งไอ้รอบไฟโอเคได้เซ็นสัญญาเข้าหมูหยองครับอยากต่อยรอบไฟไหมลูกอยากโดนต่อยครับได้โอ้ยคุณเล่นดิไม่ได้นี่นี่เป็นสัญญาเขาอยากไปเจอพี่ข้างล่างอยากต่อยรอบไฟหรออยากต่อยนะโอเคเป็นสัญญากูบอกแล้วห้องตัดต่อแม่งใจแม่งต่อยกี่คนแล้ว1 2กูต่อโคตรเยอะเลยไม่เป็นไรอย่าไม่ได้ต่อยกันแน่อยากต่อยรอบไฟหรอไม่อยากต่อยเลยถ่ายความรู้สึกอยากต่อยรอบไฟหรอไม่โอ้โหตอบง่ายจังไม่นี่ถามที่ตั้งก่อนไม่ดูไม่ต่อยเสียดายมากเลยไม่เหลืออยากต่อยรอบไฟป่ะอยากก็อยากก็ได้เซ็นสัญญาเข้าค่ายก่อนเชื่อจะต่อยรอบไฟป่ะได้ไม่ต่อยไหมโอเคได้นะเซ็นสัญญาเข้าค่ายเยาะสองข้างเลยเอาสองข้างโอเคได้อยากต่อยรอบไฟป่ะอยากต่อยโอเคได้เซ็นสัญญาเข้าค่ายก่อนเดี๋ยวค่อยไปคัดดูว่ามีเชิงแค่ไหนเฟนอยากต่อยรอบไฟป่ะไม่อยากต่อยหน้าคนโอเคไม่ต่อยผมชอบต่อยคนยอดตัวตึงเขาเรียกสุดยอดตัวตึงแล้วพี่ช้าอยากต่อยรอบไฟป่ะอยากต่อยมากแต่ต่อยไม่ได้จบแล้วไม่เป็นไรรอพี่จ้ามาหักแล้วก็สมัครต่อยได้ผมกำลังจะหานักมวยที่ดีที่สุดของออฟฟิศเราส่งไปต่อยไอดอลซีซั่น4เราต้องส่งไปงานนี่เพราะมันเป็นงานใหญ่เราต้องหาคนที่ดีที่สุดแล้วส่งไปไอเต้นี่ไงไม่เอาแล้วมันดีก็เลยเต้ต่อยไม่เป็นไรไม่ต่อยกูเจ็บดีครับพบกับพี่ยาสายใหญ่ถ่ายเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าคลิปมันเป็นอะไรผมเพี้ยวมาต่อยวันนี้มาส่งดูที่ใครสักแรกเดียวว่ามันโชว์อยู่แค่ไหนมันอาจจะมีไอ้เอาก็สิ
ียเลยอ่ะถ้าไม่อยากดูก็เลยมันอาจจะมีรถแบบพิธีก็ได้แต่พี่เอาใช้พิธี99ถึงต้องตุลทัศน์อ่ะที่จริงน่าจะเอาแขนมาส่องเอาหัวมันไว้นี่เลยแล้วก็ส่องเดี๋ยวต้องลงโอ้โอ้มันเหมือนตุ่นไอเดียวเลยมีแต่หลุมคูขาทั้งนั้นเลยนักมวยที่จะต่อยนะเราไปที่เขาอยากต่อยนะก่อนอื่นอย่างแรกอ่ะนักมวยมันต้องมีความอดทนยกหมัดขึ้นอย่างนี้ขึ้นนักมวยต้องมีความอดทนความอดทนอดทนอดทนไม่เป็นแล้วนักมวยฮะอดทนกระจอกว่ะกระจอกไงอานวมมาดีกว่าไหมอานวมมาตะกี้มีคนบอกว่ากระจอกป่ะนักมวยมันต้องมีระเบียบวินัยด้วยถ้าเกิดออฟฟิศเราจะส่งนักมวยไปต่อยนอกพื้นที่ท่านเสียส่งไปมันต้องไม่อายเขามันต้องมีแบบว่าความอดทนเอาเลยโอเคแล้วโอ้โอเคโอตายกูเอานักมวยมีความอดทนไม่พอต้องมีความฉลาดด้วยต้องพูดนักมวยในไอดอลไฟท์ซีซั่น1ถึงซีซั่น3ชื่อใครก็ได้ตอบไม่ถูกโดนยังบินไมเมนเนสโคตรนายพี่ยงพี่ยงไอ้นายบอยรีวิวของไอเอ็กซ์ทูเมลต่อบอยรีวิวของไปแล้วเร็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 วก็ปี้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 ได้มิสเตอร์ไฟท์ดาววัสตูดิโอพี่เวสนามเอ็มเอ็นซีโจ๊กไอศครีมเป็นอัปาเช่ต่อโจ๊กไอศครีมเร็วๆไปเบนไปเบนไปแล้วไปเบนไปแล้วเร็วๆวิทย์มันจะไปไปแล้ววิทย์ป้าพลังอย่างยังยังยังวิทย์ไปดังอะไรต่อแปดสยองยังแปดสยองอีกคนได้โคตรนายไปแล้วไปเบนไปแล้วไปแล้วไอ้ครูไปแล้วเร็วๆเจ้าแต่พ่อจะไปตันโป่งแฟร์แฟร์จะดูวิวไปยังวะไปแล้วอะไรเร็ว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 คุณนายเหรอไปแล้วไอ้ตันบอกเร็วเร็วอะไรอีกอะไรวะใครต่อยพี่เนทอ่ะลุกไปลุกไปได้โอเคคิวเทโอเคได้จบอันนี้อ่ะเกี่ยวกับความรู้ของนักมวยเหมือนกันเริ่มจากไอ้เช่นนักมวยไทยตอบชื่อใครก็ได้แสนชัยแสนชัยถังรถถังชาโด้คนใหญ่ได้หัวขาวได้ผู้บอลได้ผู้บอลเล็กผู้บอลจ่ายไปแล้วกระจอกผู้บอลจ่ายเอาเร็วๆยิงเร็วๆสมรักสมรักได้ถามอีกครั้งหนึ่งสามารถสมจิตน้องโอ๋เป็นมรกตเฮ้ยมรกตพยาคีใช่ให้กันยัดไม่มีให้กันยัดไม่มีเป็นกันยัดพาไปเร็วๆเพชรดำโอเคเพชรย้อมครับเพชรย้อมไอ้จ๊อบไม่มีโคตาโคตาได้โคตาได้เพชรพนมรุ้งเออได้หนึ่งล้านเล็กโอเคได้จบโอเคต่อไปความแข็งแรงวิทย์พื้นโอเคจะพบกันนะใครทำไม่ได้นะ10ครั้งนะพบกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาใครจะถอนตัวตอนนี้ถอนได้มีใครถอนตัวไหมไม่มีใช่ไหมให้โอกาสแล้วนะไม่มีใครถอนตัวโอเคไหมต่อไปจะเริ่มในลักษณะการต่อยมวยแล้วหนึ่งสอง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 โอเคหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองแรงแรงต่อย1 2แต่ต้องระวังตัวด้วยโอเคป่ะ1 2ระวังตัวดิเขาตบเขาตบหัวเขาตบกดนะดิต่อไปที่ผมจะให้ทุกคนจับคู่สลับกันต่อยท้องใครไม่ไหวยอมได้นะสลับกันต่อยแรงนะเฮ้ยต่อยแรงต่อยแรงแรงต่อยแรง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 ต่อยแรงๆโอเคตากบ้านไม่หาพูดแล้วทดลองความแข็งแกร่งต่อยแรงต่อยบ้าเนี่ยตัวแรงแรงตัวแรงแรงแรงโอเคสลับกันสลับตัวน้องมาดูเ
าดิแรงแรงก่อนมึงไม่เข้าอ่ะแรงแรงไปเรียนทำไมเนาะเอาเลยหลบได้เลยร้องห้ามหลบห้ามหลบห้ามหลบไปเลยไปตัดก่อนไปเลยโอเคฮะทุกคนก็ถือว่าผ่านทุกแบบฝึกมาเลยนะเหมือนว่าใช้ได้นะโอเคต่อไปนักมวยเวลาที่โดนต่อยตาปูดตาอะไรอ่ะเขายังมีเซนส์ในการที่มองไม่เห็นแต่เขาหลบได้หลับตาแล้วหลบเร็วเริ่มจากตาแล้วเริ่มจากเร็ว1 2 3หลับตาหลบโอ้เล่นหลบไม่ได้ผมก็หลบไม่ได้ใช่ป่ะก็หลบแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยหลบได้หลบได้หลบเฮ้ยเฮ้ยได้เฮ้ยนี่ได้ได้เลยหลบตาดิหลบไปก่อนเขาตบหลบเร็วหลับตาหลบไปไอ้หลบไปแล้วติดแล้วโอเคบททดสอบสุดท้ายแล้วเฮ้ยเห็นตอนที่ผมต่อยไหมผมจะต่อยหน้าตัวเองอะอยากลองดูว่าทุกคนจะทนได้ไหมกัดฟันตัวเองผมต่อยเองเบาๆเบาๆไม่แรงกัดฟันกัดไรตีก่อนเลยได้ได้โอเคป่ะกัดฟันแรงๆเอ้ยได้ไหมไปบอลก่อนเลยไปบอลก่อนเลยไม่ต่อยจริงเดี๋ยวจะได้หมื่นผมเป็นอย่างนี้หรอกก็เหรออยากบ้าไงถือว่าโดนได้ถือว่าโดนได้ตีก่อนเลยตีก่อนเลยอะไรยังอะไรยังการฟันอย่าปิดอ่ะอย่าปิดปิดเลยเอ้ยการเองการเออได้ได้การฟันอึ๊บเออโอ้โหไม่เอาผ่านมึงการฟันอะไรยังเออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แบงค์บอกว่าต่อยอย่างเงี้ยมันเด็กไปต้องอัปเปอร์คัตอย่าหลับนะบอกไว้ก่อนนะการต่อยมวยมันต้องกล้าเจ็บเมื่อยไหมล่ะใครฮะต่อยแทนเอามือขึ้นต่อยกูลงแล้วมันต้องกล้าเจ็บกล้าแรกการฟันได้ไหมมึนได้ไหมโอเคกินละกินละสบายถ้าเกิดทุกคนอยากให้ใครต่อยไอดอลไฟท์ซีซั่น4ก็ลองคอมเมนต์ลงใต้คลิปมาผมก็จะลองส่งดูแล้วก็ลองจะหาคู่ดูว่า8ในคนนี้รอดูว่าใครจะได้ต่อยครับถ้าใครชอบใต้คลิปแบบนี้ลืมกดถูกใจกด Subscribe แล้วกดแชร์กับผมด้วยครับโอเคคลิปนี้ก่อนนะบ๊ายบาย